วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เอาใจสายปาร์ตี้ด้วยเมนูรับประทานเล่นนะครับคุณผู้ชมอย่างโปเตโต้บาร์เก็ตหรือมันฝรั่งทอดมีมาฝากถึง3สไตล์ทีเดียวคุณผู้ชมครับเริ่มที่แบบแรกนะครับโปเตโต้ฟลาวเวอร์ฟรายมาในทรงดอกไม้ที่สวยเกินจะห้ามใจคุณผู้ชมครับแล้วก็โปเตโต้บาร์เบิลพองๆกับกรอบเคี้ยวเพลินแล้วก็ฮัชบราวน์กรอบนอกนุ่มชุ่มฉ่ำข้างในไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนคุณผู้ชมครับก็คืออร่อยได้ใจไปเต็มๆละครับเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนเมนูโปเตโต้ฟลาวเวอร์วิธีทำบ้างมันฝรั่งเป็นตารางเตรียมไว้ใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิลงในภาชนะจากนั้นนำมันฝรั่งลงคลุกให้ทั่วชิ้นเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำมันฝรั่งลงทอดจนกระทั่งสุกตักขึ้นจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับมายองเนสพร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูโปเตโต้บับเบิ้ลวิธีทำใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิลงในภาชนะตามด้วยมันฝรั่งต้มสุกบดละเอียดคนผสมให้เข้ากันโรยแป้งนวลลงบนภาชนะจากนั้นใช้ที่ตักไอศกรีมตักส่วนผสมที่ได้เป็นก้อนกลมก้อนละ10กรัมใช้ซ่อมกดจัดทรงให้เป็นลายสวยงามเตรียมไว้นำมันฝรั่งลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะโรยพาสลีย์สับรับประทานคู่กับมายองเนสพร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูแฮชบราวน์วิธีทำใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิลงในภาชนะตามด้วยมันฝรั่งขูดเส้นและหอมใหญ่สับละเอียดเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ส่วนผสมมันฝรั่งที่ได้ลงในพิมพ์วงแหวนจัดทรงให้สวยงามนำเข้าแช่แข็งเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำมันฝรั่งที่เตรียมไว้ลงทอดจนกระทั่งสุกตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับมายองเนสพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้ง3เมนูทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ